ึกษาคะทราบไหมคะว่าโลกสมัยใหม่ต้องการคนแบบไหนทำไมอาจารย์ถามคำถามนี้เพราะว่าเราอยู่ในโลกยุคที่มีความเปลี่ยนแปลงมากนะคะซึ่งภาษาอังกฤษเขาจะพูดกันเรื่อยเลยว่า the world is changing very fast แล้วก็โลกของเราก็จะเป็นโลกที่ไร้พรมแดนโลกของเราก็จะเป็นโลกยุคโลกาภิวัตน์เพราะฉะนั้นพอโลกเราเป็นแบบนี้ค่ะมันก็จะทำให้การสมัครงานของเรายากยิ่งขึ้นเพราะอะไรคะเพราะว่าคนชาติอื่นก็มาทำงานที่ประเทศไทยได้คนไทยเองก็มีโอกาสที่จะไปทำงานในประเทศต่างๆได้เราสามารถไปทำงานในประเทศอาเซียนหรือในยุโรปอะไรก็ได้หมดนะคะแต่ว่าสิ่งสำคัญก็คือเรามีคุณลักษณะที่โลกต้องการไหมนะคะโลกของเราเนี่ยค่ะต้องการคนที่มีคุณลักษณะ2แบบแบบที่1คือ2แบบนี้ต้องอยู่ด้วยกันนะคะ2ด้านก็คือแบบที่1ก็คือต้องมีความรู้ในศาสตร์ของตัวเองเช่นถ้าเป็นวิศวกรก็ต้องมีความรู้ของวิศวกรรมศาสตร์อย่างโดดเด่นถ้าเป็นแพทย์ก็ต้องเป็นแพทย์ที่โดดเด่นพยาบาลก็ต้องโดดเด่นอาจารย์สอนภาษาอังกฤษก็ต้องโดดเด่นในศาสตร์ของตัวเองทีนี้สิ่งที่เขาชี้นะคะสิ่งที่เขาเห็นว่าเป็นตัวบ่งชี้เรื่องของศาสตร์ความรู้ของเราก็คือปริญญาที่เรามีเพราะฉะนั้นเราทุกคนถึงต้องเรียนให้ได้ปริญญาเพื่อจะเป็นตัวบอกว่าอ๋อคุณมีความรู้ในเรื่องนี้นะค่ะคุณลักษณะอีกประการหนึ่งซึ่งไม่เกี่ยวกับการเรียนเลยก็คือคุณลักษณะของความเป็นบุคคลของเรานะคะซึ่งโลกต้องการมากและโลกอาจจะต้องการมากกว่าปริญญาที่เรามีซะอีกนะคะเพราะว่ามันจะช่วยให้ทำงานได้ประสบความสำเร็จเช่นเราจะต้องมีความสามารถในการบริหารจัดการตัวเองเราจะต้องมีความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่นเราจะต้องมีความสามารถในการวางแผนการทำงานแก้ปัญหาที่เกิดจากการทำงานนะคะถ้าใครเคยทำงานก็จะรู้ว่าไม่งานเนี่ยมันไม่ใช่เป็นงานที่เราทำไปได้เรื่อยๆโดยไม่มีปัญหาเพราะฉะนั้นคนที่สถานประกอบการต้องการมากที่สุดก็คือคนที่แก้ไขปัญหาได้เก่งนะคะโดยเฉพาะในโลกในยุคนี้มันจะมีปัญหามากมายนะคะเพราะฉะนั้นนักศึกษาก็ต้องตระหนักไว้ว่าอ๋อโลกเขาต้องการคนแบบนี้นะเราก็ต้องเอาคุณลักษณะแบบนี้ไปใส่ในเรซูเม่ของเราให้ได้ให้เขาเห็นแต่เราคงจะไม่บอกตรงๆว่าโอ้ฉันเก่งเรื่องนี้นะฉันเป็นคนที่ทำงานกับผู้อื่นได้ดีนะฉันมีความสามารถด้านนี้นะบอกไม่ได้โดยตรงค่ะแต่ต้องบอกผ่านกิจกรรมที่เราทำเพราะฉะนั้นเดี๋ยวในช่วงถัดๆไปเราก็จะมาเรียนว่าเอ๊ะเราจะใส่ยังไงนะให้เขาเห็นว่าเราเป็นคนที่มีความสามารถอย่างนี้จริงๆตอนที่อาจารย์อัญชลีสอนนักศึกษาอยู่ในห้องเรียนนะคะเรื่องการเขียนเรซูเม่ก็ถามนักศึกษาว่าถ้านักศึกษาย้อนไปดูมุมมองของสถานประกอบการว่าสถานประกอบการต้องการอะไรจากเรานะคำตอบจะมีหลากหลายมากเลยค่ะนักศึกษาก็รู้แทบทุกคนรู้ว่าเขาต้องการอะไรก็ตัวอย่างนะคะเช่นความซื่อสัตย์ความอดทนความขยันหมั่นเพียรความตรงต่อเวลาความสามารถในการทำงานเข้ากับผู้อื่นได้อะไรอย่างเงี้ยความสุภาพนักศึกษาก็จะบอกคุณลักษณะพวกนี้หมดเลยนะคะทีนี้ทำไงล่ะที่เราจะถอดคุณลักษณะพวกนี้ไปใส่ในเรซูเม่ของเราให้ได้เพื่อจะให้เห็นว่าเราเป็นคนที่มีคุณลักษณะแบบนั้นนะคุณสามารถจะเลือกเราได้นะไปทำงานแล้วเราเป็นคนที่จะไม่ทำให้สถานประกอบการผิดหวังเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็นักศึกษาก็เวลาจะเขียนเรซูเม่ก็อย่าเขียนเฉพาะว่าเราเคยทำอะไรมาเราจบอันนี้มาแค่นั้นเราก็ควรจะต้องใส่จุดที่เป็นโดดเด่นที่เมื่อตะกี้บอกไปแล้วว่าเรซูเม่ของเราต้องไม่เหมือนใครนะคะเพราะฉะนั้นอะไรที่เป็นตัวโดดเด่นของเราก็เอามาใส่ได้หมดค่ะค่ะอาจารย์ก็อยากจะขอยกตัวอย่างนะคะของหนังสือที่น่าอ่านนะคะอยู่หนึ่งเล่มซึ่งเขาได้บอกเราไว้ว่าทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่21นะคะคืออะไรบ้างซึ่งเราทุกคนควรมีนะคะหนังสือนี้ชื่อว่า Science Education and 21st Century Skill นะคะเขาบอกว่าคนสมัยใหม่นะคะอย่าลืมคุณจะต้องมีความสามารถในการปรับตัวนะคะซึ่งภาษาอังกฤษมันจะเรียกว่า adaptability ความสามารถในการปรับตัวแปลว่าอะไรเราก็
อาจจะต้องย้ายสถานประกอบการนะคะไปตรงนั้นตรงนี้เห็นไหมคะว่าบริษัทข้ามชาติใหญ่ๆแม้แต่บริษัทของไทยเองตอนนี้ก็ไปตั้งสาขาอยู่ที่ประเทศต่างๆเพราะฉะนั้นเราต้องสามารถที่จะไปอยู่ประเทศต่างๆเหล่านั้นได้นะคะเช่นทราบมาว่าปตท.เขาก็ไปตั้งสถานประกอบการที่อินโดนีเซียอะไรอย่างนี้นะคะหรือ CP ก็มีสถานประกอบการที่อยู่ในประเทศอื่นเยอะแยะเราก็ควรจะไม่ยึดติดกับการอยู่เฉพาะเพียงในประเทศไทยนะคะประเด็นที่2ก็คือเขาบอกว่าคนสมัยใหม่อ่ะต้องมี complex and communication social skills แปลว่าอะไรแปลว่าเราจะต้องมีทักษะความสามารถในการสื่อสารที่เก่งนะคะนะคะลูกของเพื่อนเนี่ยเขาบอกว่าจริงๆเขาไม่ใช่คนโดดเด่นอะไรเลยเป็นวิศวะแต่เขาได้รับการมอบหมายจากบริษัทให้ไปติดต่อเจรจาเรื่องค้าขายปรากฏว่าบริษัทได้งานนี้แล้วบริษัทก็ชอบเขามากบริษัทบอกว่าคนนี้แหละคือคนที่มีความเหมาะสมเพราะสามารถเจรจางานได้ค่ะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีความสามารถในการสื่อสารให้ได้ผู้อื่นจะได้เข้าใจเราได้นะคะอันที่3ก็คือทักษะการแก้ปัญหาที่ไม่เคยเผชิญมาก่อนอันนี้เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า non routine problem solving skills จำได้ไหมคะว่าครั้งหนึ่งโลกของเราเคยมีปัญหาเรื่องซาร์สโรคซาร์เนี่ยคุณหมอทั้งหลายไม่เคยรู้เลยว่าโรคซาร์นี่มันเกิดยังไงมันจะแก้ยังไงมีคนตายเยอะแยะเลยแต่คุณหมอในประเทศอันนี้ขอยกประเทศฮ่องกงนะคะในฮ่องกงเขาก็คุยกันแล้วเขาบอกว่าสงสัยมันจะแพร่เชื้อทางท่อน้ำอะไรหรือเปล่าแล้วเขาก็ทำการศึกษาค้นคว้าในที่สุดเขาก็หยุดยั้งการแพร่กระจายของโรคซาร์ได้อันนี้ค่ะเป็นคุณลักษณะที่เราจะต้องแสดงไว้ในเรซูเม่ว่าเราแก้ปัญหาได้นะเราเป็นคนที่ไม่กลัวกับการเผชิญสิ่งใหม่ๆนะส่วนอันที่4ก็คือการความสามารถในการบริหารจัดการตนเองเราต้องบริหารจัดการตนเองให้ได้ค่ะโลกทุกวันนี้วุ่นวายมากเลยตื่นเช้าขึ้นมาก็ต้องทำไงอ่ะไปทำงานไปเจรจาธุรกิจทำหลายอย่างเขาบอกว่าคนสมัยใหม่นี่ต้องทำได้หลายๆอย่างในเวลาเดียวกันนะคะหลายคนก็จะพูดถึงเรื่อง multitasking คือก็จะต่างจากคนสมัยก่อนเราเองก็ต้องแสดงในเรซูเม่ว่าเราก็มีความสามารถอย่างนั้นนะคะแล้วก็สุดท้ายก็คือเราจะต้องคิดแบบเป็นระบบคือภาษาอังกฤษมันจะเรียกว่า systems thinking นะคะคิดอย่างเป็นระบบเราก็ต้องไม่ปล่อยให้เวลาผ่านไปเรื่อยๆตามใจชอบเราแสดงด้วยกิจกรรมอะไรไหมที่ว่าเราสามารถจัดระบบได้เราสามารถทำงานได้อย่างดีมีประสิทธิภาพค่ะ